บ่อยมากเลยแล้วจริงหลายปีแล้วที่ทำผมให้พี่ค่ะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นร้านใหม่ของแพทค่ะนะคะได้ปีครึ่งปีครึ่งแต่ว่าทำผมมานานเท่าไหร่แล้ว17ปีมากกว่า17ปีตั้งแต่อายุ17ตอนนี้ก็34แล้วค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่เอามี่เรื่องนี้กี่ปี8ปีอ๋อก็ทั้งนั้นเราก็รู้จักกันตั้งแต่8ปีที่แล้วปีที่แล้วตอนนั้นที่อยู่ที่ร้านอ่ำเริ่มต้นจะบอกให้นะคะความลับด้วยนะว่าแพทอะเป็นคนลาวค่ะแต่เหมือนคนไทยค่ะแล้วพูดภาษาไทยด้วยคนเวียดจันทร์จริงๆและแท้ๆนะคะไม่ใช่ลาวอีสานค่ะใช่ใช่ลาวจริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่แปลกก็คือไม่แปลกใช่เนาะเข้าใจภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้กินอาหารไทยค่ะแล้วมีเพื่อนคนไทยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยของเมียเรนี้ค่ะที่โอเมร่าก็มีคนเราอยู่ประมาณ3คนมาตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่มาอยู่ที่ฮอลแลนด์ค่ะที่มาที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนสนุกกันปีละครั้งที่สำคัญก็คืออยากให้เพื่อนๆแสดงความยินดีกับแพทที่ว่าเป็นฮอลแลนด์แล้วโอ้จะกลับอยู่แล้วนะยังไม่รู้เลยค่ะเป็นฮอลแลนด์แล้วค่ะได้สัญชาติดัชดัชโอเคโดยที่เราสอบแล้วก็ผ่านค่ะระดับไหนอะไรไงคะก็ start exam ก็มีบทเรียนแต่แพทขอสอบก็สูงกว่านั้นก็ได้แล้วได้แล้วขอบคุณพี่บอกว่าจะกลับหรือแล้วพี่ยอมบอกแพทเขาบอกแต่ว่าอยากขอบคุณลูกค้าและที่ฉันเองก็ถือว่าเป็นลูกค้าเหมือนกันแพทเองแต่แม่ลูกสาวด้วยแล้วก็แพทเนี่ยนะคะก็ได้ช่วยแต่งตัวแต่งผมให้ลูกสาวอาสุยกับซิลเฟียทั้งงานประกวดนางนพมาศแล้วก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าที่จะไปงานเทศกาลไหนทั้งดิฉันและทั้งลูกแพทก็ไปทำผมให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยในแง่นั้นหรือไม่ก็เข้า Facebook ก็ได้ค่ะของแพทย์สาวค่ะง่ายทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมี Facebook ยังไงก็โอเคฉะนั้นถ้าท่านสนใจจะหาไม่ยากเพราะว่าเห็นหน้าฉลอดนี้โอเคจะพูดอะไรเป็นภาษาลาวหน่อยไหมก็อยากให้เพื่อนๆคนเราเข้ามาที่นี่เยอะๆพูดภาษาลาวสิไม่รู้นะคะเลยอยากฝากทั้งบ้านทั้งพี่ปริยาอยากให้หมู่คนลาวเข้ามาพบเจอกันหลายๆแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่ไสกันแดก็ถ้าเป็นไปได้ก็ติดต่อกันมาค่ะดีมากเลยขอบคุณแพทย์ด้วยค่ะ